ครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับแฟนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับโอ้โหเอาล่ะวันนี้จะได้มีอยู่ใกล้ชิดกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจอห์นวินยูวงศ์สุรวัฒน์นะครับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเรานะครับกับกะทิไทยแท้ 100% กะทิขวดเรียวไทยเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับให้กับคนไทยทั้งประเทศรวมถึงนะครับแฟนๆนะครับของแบรนด์นี้ที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะครับเพราะเรามีแขกสุดพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานผู้บริหารใหญ่นะครับบริษัทไทยแอกริฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทในเครือนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณศักชัยวงมาลาสินหรือคุณปีเตอร์นั่นเองนะครับกราบสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีนะครับโอ้โหวันนี้เสียงกรี๊ดดังกว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยกรี๊ดได้อีกนะกราบขอบพระคุณนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาอยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปอยู่ใกล้ชิดกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกของเราเนี่ยนะครับขอบอกก่อนได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยนะครับก็มีพระเอกอยู่อีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือวัตถุดิบสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เรียวไทยเนี่ยนะครับก้าวไกลนะครับไปสู่ระดับโลกก็คือกะทินั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ากะทิเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในอาหารไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันนะครับทั้งคาวแล้วก็หวานนะครับต้องบอกเลยว่ารสชาติของกะทิไทยเนี่ยนะครับสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยทุกๆคนนะครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับก่อนหน้านี้กว่าจะได้มานะฮะกับน้ำกะทิที่มีความหอมมีความเข้มข้นนะครับมีความมันนะครับที่จะเอามาเป็นส่วนผสมสำคัญในเมนูพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับได้มายากเหลือเกินนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีทางด้านโภชนาการนะครับที่พัฒนาก้าวไกลนะครับจนทำให้เราเนี่ยนะครับมีกะทิไทยแท้ 100% นะครับบรรจุลงในขวดนะครับเหมือนกับคั้นสดเลยนะครับไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับและถูกบรรจุแบบปลอดเชื้อในขวด PET นะครับกันรังสี UV นะครับและใช้ระบบ co-aseptic filling นะครับทำให้คงความสดนะครับในทุกๆขวดนะครับที่ส่งตรงถึงบ้านคุณด้วยนะครับนะวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดนะครับกับผลิตภัณฑ์ระดับโลกแบบนี้นะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับผลิตภัณฑ์กะทิขวดเรียวไทยนั้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือของ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็คือบริษัท Titan Food International จำกัดนะครับบริษัทชั้นนำของคนไทยนะครับที่นำอาหารไทยไปสู่ครัวโลกภายใต้แบรนด์เรียวไทยนะครับซึ่งได้รับการยอมรับจากต่างชาติให้วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกทวีปทั่วโลกด้วยนะครับและส่งออกสินค้าไทยมากกว่า 1,000 รายการครับและอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่สร้างความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกแบบนี้นะครับก็คือบริษัทไทยแอกริฟู้ดจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตอาหารและเป็นผู้นำด้านตลาดส่งออกนะครับที่ส่งสินค้าไทยไปยังตลาดโลกมากกว่า33ปีแล้วนะครับโดยได้ทุ่มงบการผลิตผ่านการลงทุนลายผลิตใหม่นะครับมากกว่า600ล้านบาทนะครับด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์อย่างเรียวไทยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา2คนเขาจะมาอยู่บนเวทีอย่างนี้มาสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆทุกๆคนไม่ว่าจะซ้ายจะตรงหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็โอ้โหด้านบนของผมเนี่ยรับรองคุณจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาแน่นอนแต่วันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษด้วยนะครับก็คือเขาจะขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้
แล้วจะมาทำเมนูสุดพิเศษนะครับเสิร์ฟให้กับแขกสุดพิเศษของเราด้วยต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะมีโอกาสได้ชิมนะครับฝีไม้ลายมือนะครับของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับส่งตรงป้อนให้กับปากเลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนมีใครอยากชิมบ้างโอ้นี่เธอถือกล้องแล้วเธอก็แบบหนูจะชิมหนูจะชิมหนูจะกินเอออย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โอเคโอเคอดใจรอนิดนึงไม่แน่นะครับพี่โป๊บนะฮะหรือว่าพี่เบลล่านะครับอาจจะไปอยู่ใกล้ชิดกับคุณก็ได้นะครับอดใจรอสักครู่เดียวนะครับผลิตภัณฑ์ Real Thai เนี่ยนะครับก็ได้ไปอยู่ในอีกหนึ่งงานนะครับต้องบอกเลยว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีแขกสุดพิเศษของเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะครับได้ไปร่วมงานในวันนั้นหรือเปล่านะครับก็คือกิจกรรมงานไทเฟกซ์นั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะพาทุกๆ ท่านนะครับรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนๆของ Real Thai เนี่ยนะครับได้มาอยู่ใกล้ชิดกับบรรยากาศสุดประทับใจในวันนั้นนะครับวันนี้เรารวบรวมภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมเราไปติดตามบรรยากาศสุดประทับใจที่งานไทเฟสกันเลยดีกว่าครับเชิญครับของงานไทเฟกซ์นั่นเองนะครับที่บอกได้เลยว่าโอ้โหสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนนะครับเมื่อสักครู่นี้ขนาดเห็นแค่ภาพวิดีโอขึ้นจอเนี่ยยังกรี๊ดกันขนาดนี้บรรยากาศบนเวทีแบบสดๆเนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ชิดกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราทั้ง2คนวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่อยากนึกถึงเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ขนาดกรี๊ดให้กับคุณปีเตอร์ของเรานี่ถล่มทลายขนาดนี้โอ้โห2แบรนด์แอมบาสเดอร์มาเนี่ยรับรองนี่ต้องถล่มทลายอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปพูดคุยนะครับกับ2ท่านผู้บริหารของเราก่อนดีกว่านะครับที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเจาะลึกนะถึงแนวทางการตลาดในปัจจุบันและอนาคตของแบรนด์ Real Thai นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านนะครับรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนๆของ Real Thai เองก็คงอยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปอย่างไรตอนนี้เนี่ยนะครับประสบความสำเร็จขนาดไหนและมองไปถึงอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเรามาอยู่ใกล้ชิด นะครับกับกรรมการบริหารบริษัท Thai Tan Foods International จำกัดนะครับคุณวรนันท์ทวีแสงพานิชครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับสวัสดีครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับและอีกหนึ่งท่านนะครับกรรมการบริหารบริษัท Thai Agri Food จำกัดนะครับคุณกาญจนาคุณาพรพัทรกุลครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้
ผู้บริหารของเราได้รับเสียงกรี๊ดนะครับเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เองเลยนะครับเปิดตัวมาก็ที่คุณปีเตอร์ก่อนเลยนะครับคุณวรนันท์เองนะครับแล้วก็คุณกาญจนาเองก็โอ้โหได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆเยอะมากสงสัยจะเป็นเพราะว่าแหมตาถึงเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์นะฮะทั้ง2คนนี้เนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกับแฟนๆของ Real Thai นั่นเองเออต้องบอกว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสมากครับนำพาให้เรามาอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้นะฮะเอาละไม่ต้องห่วงบุพเพสันนิวาสจะทำให้พวกเธอทุกๆคนได้อยู่ใกล้ชิดกับสองพระนางอย่างแน่นอนนะจ๊ะอดใจรอนิดหนึ่งนะครับตอนนี้พูดคุยกับผู้บริหารของเราทั้งสองท่านก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็มากันเยอะแฟนๆของ Real Thai ก็มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเจาะลึกนะฮะถึงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ Real Thai หน่อยละกันนะครับเริ่มต้นที่คุณวรนันท์ก่อนละกันครับนะฮะ อยากจะสอบถามนะครับหรือว่าอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยละกันนะครับเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศให้พวกเราได้ฟังสักนิดได้ไหมครับเพราะว่า Real Thai ก็ถือว่าเป็น1แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนมากๆเลยใช่ค่ะครับบริษัท Thai Tan Food International จำกัดนะคะคส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกมานานมากแล้วครับผมโดยเฉพาะกลุ่มกะทิเราประสบความสำเร็จมากนะคะคเป็นที่ยอมรับในผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ผู้ค้ารายใหญ่ๆ ในต่างประเทศเนี่ยให้ความเชื่อมั่นโดยนำเอาสินค้าแบรนด์เดียวไทยโดยเฉพาะกะทิแบรนด์เดียวไทยนี่เข้าสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งเลยนะในต่างแดนนั่นเองใช่ค่ะมีหลายประเทศครับผมโซนเอเชียโซนยุโรปไปถึงโซนทางแคนาดาก็มีนะอเมริกาเหนือก็ไปอยู่ด้วยใช่ค่ะครับผมโอ้โหทำไมถึงคิดว่าเราถึงได้รับการยอมรับขนาดนั้นครับแล้วก็ได้รับการบอกว่าแบบจิ้มมาเลยว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราค่ะจริงๆแล้วด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงทั่วโลกทุกคนก็น่าจะมีความภูมิใจในความเป็นไทยอาหารไทยของเราอะนะคะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่จะไปทำให้การทำอาหารไทยในต่างประเทศสะดวกสบายขึ้นกะทิสำเร็จรูปก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศที่นิยมทานอาหารไทยแล้วอยากจะทำบ้างเนี่ยอยากจะได้รสชาติที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะไปทำแบบที่เราทำสมัยก่อนโดยการเอามะพร้าวมาทำเนี่ยขูดก็ไม่ไหวนะใช่ใช่ครับโอ้จะเซ็กซี่กันในแบบว่าโอ้ลำบากฮะคือลงสอนยากกันนะคะว่าจะโอ้ต้องเริ่มเอาจากมะพร้าวไปคั้นกะทิแล้วจะทำอาหารไทยยังไงแต่พอเราออกมาเป็นกะทิสำเร็จรูปไปออกต่างประเทศเนี่ยทำให้สามารถซื้อหาได้สะดวกแล้วก็เอาไปทำอาหารได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะคนไทยเองหรือคนต่างประเทศที่สนใจการทำอาหารไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้ก็เหมาะมากที่จะทำออกมาในลักษณะนี้เพื่อส่งออกค่ะครับผมนะฮะอ่ะคราวนี้เนี่ยส่งออกประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับเป็นที่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกเลือกแล้วเอ้ากรี๊ดแล้วเหรอครับนี่เขากรี๊ดคุณวรนันท์นะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนแหมกำลังจะถามต่อเลยเราอาจจะต้องรวบรัดหน่อยนะได้ครับได้ครับเอาถามต่อละกันเมื่อกี้ประสบความสำเร็จในต่างแดนแล้วนะครับทำไมถึงเลือกนะฮะกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราครับดึงความสนใจทุกท่านกลับมาสู่กะทิเราก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนตั้งใจฟังตั้งใจฟังเร็วเดี๋ยวได้อยู่ใกล้ชิดแน่นอนครับใจร้อนนิดเดียวครับผมค่ะกะทิก็ออกสักครั้งเร็วๆนะได้ครับกะทิเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เวลาเรานึกถึงทำอาหารมันก็ต้องนึกถึงกะทิใช่ไหมคะแล้วก็การที่เราส่งออกกะทิสำเร็จอยู่แล้วมานานเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ควรจะเอามาเปิดตัวในไทยบ้างเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้นะคะโดยยังคงเอกลักษณ์
ของสัญลักษณ์การค้าที่เราเคยสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศมาแล้วเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็คือนี่เองใช่ real time แล้วก็แต่ว่ามาพัฒนาลงในบรรจุภัณฑ์ใหม่ครับผมนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เทคโนโลยีมันก็ไปไกลขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ออกมาสะดวกใช้มากขึ้นครับเราก็มีความพร้อมที่จะเอามาเปิดตัวที่นี่ด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ค่ะครับผมก็คืออันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความพร้อมเนี่ยก็คือว่าเราพร้อม 100% เลยตอนนี้เอาความพร้อมนี่นะคะยังไงต้องขอกล่าวถึงตรงนี้ก่อนเลยทุกคนทางฟังนี้ด้วยความที่โอกาสนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องขอขอบคุณประธานบริหารใหญ่บริษัทไทยอะคริฟู้ดจำกัดมหาชนคุณศักดิ์ชัยวงศ์มาลาสิทธิ์นะคะที่ดีมากครับทุกคนผมรู้แบบนี้ต้องกรี๊ดดังๆนะดีมากรักเลยครับต้องขอบคุณท่านมากๆนะคะที่ให้โอกาสนี้ในการลงทุนลายผลิตใหม่เทคโนโลยีที่สูงทันสมัยเดี๋ยวคุณกาญจนาจะเป็นผู้กล่าวถึงรายละเอียดตรงนั้นต่อไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกที่เราลืมไม่ได้คือทีมงานบริษัททุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ค่ะในการที่จะควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาอย่างมีคุณภาพรวมถึงทีมงานที่วางแผนการตลาดทีมงานจัดจำหน่ายที่พยายามเข้าถึงทุกท่านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยทั่วประเทศนะคะทุกคนทำงานเต็มที่เพื่อให้กะทิขวดเรียลไทยของเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้แล้วก็เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกของบรรจุภัณฑ์ใหม่ครับนั่นแหละค่ะที่เรามีความพร้อมและเรายังมีความพร้อมต่อเมื่อตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะขยายฐานลูกค้านะคะเพื่อส่งออกต่อไปโอ้โหส่งออกกะทิขวดเรียลไทยนี้ออกไปต่อเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ในใจของทั้งคนไทยนะครับแล้วก็คนที่รักอาหารไทยทั่วทั้งโลกอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าต่างประเทศที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะvery welcome to our customer from abroad I'm so thankful for coming today ครับผมนะ thank you very much ขอบคุณนะครับนะฮะ love you นะฮะผมแหมนะอีกหนึ่งคำถามทิ้งท้ายนะครับของฝั่งคุณวรนันท์ก่อนนะครับนะฮะเหตุผลในการเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราครับนี่นะฮะอยากจะรู้กันทั่วหน้าเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเพศสันนิวาสนั่นแหละนะแต่ว่าอยากจะรู้อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญครับนั่นเป็นภาคสรุปเราจะพูดถึงความรู้สึกแบบเรียลๆกันเลยนะคะโอ้ชอบตรงนี้ครับตอนช่วงที่เตรียมจะเปิดตัวกะทิขวดเรียลไทยต้องบอกตามตรงจังหวะพอดีกับละครออนแอร์เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าเห็นละใช่เลยใช่เลยค่ะจังหวะทุกอย่างมันลงตัวเหลือเกินต้องพูดนี้เท่านั้นค่ะความเป็นไทยได้อย่างสวยงามแล้วก็ประทับใจมากๆลงตัวจริงใช่จนทำให้รู้สึกว่าช่างเหมาะสมกับการที่เราจะช่วยให้ท่านทั้งสองเนี่ยมาช่วยเปิดตัวสินค้ากะทิขวดเรียลไทยซึ่งจะช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรมการทำอาหารไทยอย่างแท้จริงด้วยกะทิขวดเรียลไทยแล้วก็ส่วนประกอบที่มีความเป็นเรียลไทยไทยแท้ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับความรู้สึกลึกๆเลยว่าเรียลจริงๆเชื่อเลยฮะแบบนี้จังหวะมันใช่ทุกๆอย่างถูกต้องเลยนะครับเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เค้นคำตอบจากทางคุณวรนันท์ไปแล้วคราวนี้อยากจะทราบนะฮะคำตอบจากฝั่งคุณกาญจนาบ้างดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวรนันท์ก็ได้บอกไปนะว่าโอ้ยเนี่ยแบบว่าถ้าพูดถึงนวัตกรรมนะฮะที่มาผลิตนะครับเรียลไทยเนี่ยนะครับถือว่าโอ้โหล้ำหน้ามากๆเลยอยากจะให้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับค่ะก็เราเล็งเห็นสินค้ากะทิที่มีโอกาสโตในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศมากครับผมไทยกี่ก็เลยได้ทุ่มทุนประมาณมากกว่า600ล้านบาทในการนำเข้านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดีทันสมัยของจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาผลิตกะทิ
วกแบรนด์เดียวไทยในขวด PET ซึ่งเราก็ได้เน้นในด้านการคุณภาพที่มันได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเราก็เลยได้ใช้เทคโนโลยีระบบบรรจุและตัวคูลอะเซปติกฟิลลิ่งครับผมเพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติของจักรีนะคะครับผมเราก็ได้มีทีมงานที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับการผลิตมากครับผมคือเป้าหมายของเราก็คืออยากให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากที่สุดครับผมรสชาติต้องแบบว่าสัมผัสได้ถึงความสดจริงๆเลยใช่นะครับให้เปรียบเสมือนได้บริโภคกะทิที่ทั้งสดครับผมลูกมะพร้าวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถฟันธงได้เลยไหมครับว่านโยบายของเราก็คือเราเน้นเรื่องของคุณภาพนั่นเองถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะครับผมนะแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับเรามีการวางแผนทางด้านการตลาดไว้ต่อเนื่องยังไงบ้างครับเรามีตั้งแต่เราเริ่มเปิดตัวกะทิแบรนด์เลียวไทยครั้งแรกในวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาเราก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าเนื่องจากมันมาจากคุณภาพที่ต้องมาก่อนครับผมค่ะแล้วเราก็โชคดีที่ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง2ท่านที่มาช่วยโปรโมทสินค้าให้กับเราด้วยครับผมโชคดีหลายต่อจริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะครับผมก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าของเราที่ทั้งตัวแทนจำหน่ายด้วยที่ทั้งสี่ภาคนะคะเรามีลูกค้าทั่วประเทศประมาณ40มากกว่า40จังหวัดนะคะที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเราเราก็จะมีการจัดรถโชว์บ้างแล้วก็จะมีการโซเชียลมีเดียก็มีการทีวีออนไลน์อะไรต่างๆนะคะครับเพราะฉะนั้นการันตีเลยนะครับว่าโอ้โหจะไปอยู่ใกล้ชิดนะครับกับแฟนๆของเรียลไทยนะครับทั่วทั้งประเทศในทุกๆด้านในทุกๆสื่ออย่างแน่นอนนะครับนะฮะครับจะขอเติมในส่วนนอกจากภาพยนตร์โฆษณานะคะที่ทุกคนก็คงติดตามกันจนถึงเวอร์ชันเต็มไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนทำอาหารนั่นไงโดยคุณโป๊ปและคุณเบลล่าสี่คลิปนะคะนี่จัดให้เต็มๆเอาให้อิ่มเลยใช่ไหมฮะใช่ทุกคนอาจจะได้เห็นนิดๆหน่อยๆฟินๆกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้ฟินอีกค่ะรอนะคะหยอดไว้สักขนาดนี้นะครับหลายคนก็ไหนคะหนูอยากดูรอติดตามชมอดใจรอนิดนึงเร็วๆนี้ครับผมนะอ่ะงั้นท้ายสุดอยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากนะครับถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆเรียลไทยครับที่อยู่นะฮะที่อยู่ที่บ้านนะครับพร้อมจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผู้บริโภคนะครับทุกๆคนให้ฝากทิ้งท้ายหน่อยละกันครับเริ่มต้นจากใครก่อนดีฮะคุณวรนันท์ละกันครับเชิญครับยังไงขอฝากกะทิขวดเรียวไทยใครใช้ก็โอเคไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะโอ้โหเอาละครับคุณกัญจนาครับอย่ายอมแพ้ครับเชิญครับก็ขอฝากกะทิแบรนด์เรียวไทยไว้ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยอะค่ะที่จะช่วยนำสินค้ากะทิแบรนด์เรียวไทยสู่เข้าไปถึงใจของผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกภาคทุกจังหวัดทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมอ้าวขอสิงคลื่นหน่อยครับดีมากนะเอาละครับตอนนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณนะครับคุณวรนันท์ทวีแสงพาณิชย์นะครับกรรมการบริหารบริษัทไทยแทนฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับและคุณกาญจนาคุณาพรพัทรคุณนะครับกรรมการบริหารบริษัทไทยอาร์เกฟู้ดจำกัดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรามั่นใจได้เลยนะครับว่ากะทิขวดเรียลไทยเป็นกะทิไทยแท้ 100% ที่ใครใช้ก็โอเคจริงๆเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์โฆษณาไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้มีมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อันนี้เนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งกับ1เวอร์ชันแรกเชิญชมครับเตรียมพบกับปรากฏการณ์ความเข้มข้นกับสัมผัสท้าแห่งรถไถเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน15วินาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมนะครับเวอร์ชันเต็มกันเลยดีกว่าเชิญเลยพระเจ้าดียิ่งนะพระชายตรงนี้เดี๋ยวไทยจะขายกะทิไทยแท้ๆคั้นจากมะพร้าวสดจากต้นสู่ขวดขาวข้นหอมมันหรือของหวานจะเมนูไหนก็อร่อยแบบเรียวไทยอร่อยแบบเรียวไทยจริงๆอร่อยแบบกะทิไทยแท้ 100% ค่ะกะทิขวดต้องเรียวไทยใครใช้ก็โอเครบมือดังๆเลยเอาล่ะภาพยนตร์โฆษณาที่สัมผัสได้ถึงเสน่ห์นะครับของความเป็นไทยทั้งในยุคอดีตแล้วก็ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณวรนันท์นะครับท่านผู้บริหารของเราก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันกับคลิปออนไลน์นะครับแบบเต็มรูปแบบด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ในเพจ Facebook ของกะทิขวดเรียวไทยกลางเดือนนี้นะครับซึ่งคลิปออนไลน์ชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเมนูอาหารถึง4เมนูด้วยกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าเมนูบุพเพครับนะเมนูบุพเพนี้เนี่ยนะครับได้ถูกรังสรรค์สูตรขึ้นมาโดยโรงเรียนสอนการทำอาหารครัววันดีนะครับซึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับโรงเรียนสอนการทำอาหารครัววันดีมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับแม่อยากจะสัมผัสจริงๆเลยว่าเมนูบุพเพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับทีเซอร์คลิป4เมนูบุพเพโดยเรียวไทยกันเลยดีกว่านะครับและต้องบอกเลยว่านอกจากจะได้ชมทีเซอร์กันแล้วยังมีโชว์สุดพิเศษนะครับที่จะมาสร้างความสนุกสนานความตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์ให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและกรี๊ดดังๆเลยครับThank you.
สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆนะครับมาเชียร์กันเพียบเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้บริหารก็บอกได้เลยว่าการที่ทั้งสองคนนะครับมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรียลไทยนะฮะถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสอย่างแท้จริงเลยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้กล่าวทักทายนะครับทั้งผู้บริหารพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนๆของเราทุกคนหน่อยละกันครับเชิญครับครับก็สวัสดีครับแฟนๆทุกคนที่ให้เราสองคนมาเจอแฟนคลับวันนี้ครับครับผมเต็มท้องจริงๆเลยนะอ้าวเบลล่าเชิญครับสวัสดีค่ะหยุดไม่ได้เลยนะฮะเอ้าเรามาเริ่มต้นคำถามแรกกันดีกว่านะครับมีคนเขาฝากผมมาไปอ่านใน Twitter มาเยอะเขาบอกให้ผมแบบว่าเจาะลึกเยอะๆหน่อยพี่หนูแบบอยากรู้หลากหลายเรื่องราวมากเลยจะฟังพี่โป๊หรือเบลล่าเองนะครับเริ่มต้นที่คำถามแรกอันนี้ก็อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนเขาได้ทราบด้วยเหมือนกันนะครับก็คือรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ทางแบรนด์กะทิเรียลไทยเนี่ยนะครับได้เลือกเราทั้งสองคนมาเป็นตัวแทนนะครับที่จะทำให้โอ้โหแบบคนที่รักในการทานอาหารนะครับที่มีส่วนผสมเป็นกะทิแท้แบบนี้เนี่ยทั้งไทยและเทศเนี่ยได้แบบว่ารู้จักมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกไงครับที่เราได้เป็นตัวแทนตรงจุดนี้ครับก็ดีใจนะฮะดีใจมากครับก็ต้องขอบคุณผู้บริหารของทางเรียลไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกรู้คอนเซ็ปต์ก่อนว่าเป็นทำอะไรแบบเพทไทยคู่กับเบลด้วยครับเราก็รู้สึกว่าดีใจที่จะมีภาพของพี่หมื่นกับแม่กระเกดนะเขาเสนอคอนเซ็ปต์มาก่อนครับผมเขาจะทำแบบนี้นะแต่ที่ของเขาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็กำลังจะแบบมาสู่สายตาคนไทยเนี่ยเราอยากได้ความเป็นไทยครับผมการในการถ่ายทอดออกมาเนี่ยแล้วเราก็ได้คู่กับเบลด้วยแล้วรู้สึกว่ายินดีมากแล้วก็ภาพคู่คนอื่นไม่ได้แล้วแหละมันจะไม่เรียลนะให้สมกับเรียลไทยนะเบลล่าล่ะรู้สึกไงบ้างครับที่โอ้โหท่านผู้บริหารแบบว่าจิ้มเลยว่าไม่ได้ทั้งคู่นี้ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกคนนะคะครู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยค่ะตอนแรกที่ติดต่อมาก็บอกว่าเป็นแบรนด์เรียลไทยใช่ไหมคะครับผมโอ้โหเขาโด่งดังในต่างประเทศมาตลอด15ปีสินค้าก็คือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับผมก่อนจะรับอะไรทุกอย่างคือเราก็อยากรู้ว่าแบบสินค้าเป็นยังไงครับผมใช่ไหมคะคนบ้านนะเราเนี่ยผสมเลยโอ้โหได้ยังไงรู้ดิคุณรู้ได้ยังไงจับได้ไงฮะเพียดีๆนะวันนี้สื่อเยอะนะที่สำคัญคือเป็นกะทิไทยแท้ 100% เพราะว่าตามชื่อในเรียลไทยก็คือเป็นไทยแท้ๆค่ะนี่ปรบมือให้หน่อยโอ้พี่ป๊อกคุณนี่โชคดีมากเลยเนี่ยมีแม่กระเกดมาอยู่ด้านข้างเนี่ยข้อมูลได้ครบถ้วนมากเลยนะครับอ้าวถามต่อละกันแล้วรู้สึกไงบ้างกับให้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าถึงบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาครับโอ้โหเราได้แบบเห็นภาพของคุณทั้งสองคนในละครแต่ว่าในโฆษณาที่นำเสนอออกมาเนี่ยถ่ายทอดออกมาก็น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆด้วยก็เราทำงานกันมานานไงฮะเวลาได้ร่วมงานอีกก็เลยมีความสนิทกันครับผมคือคิดถึงช่วงเวลาการทำงานอะไรเงี้ยคิดถึงคิดถึงถามเฉยเฉยถามเฉยเฉยใช่ไหมบรรยากาศนั้นเนาะจะมีฉากพวกทำ
มะม่วงน้ำปลาหวานทำอาหารในฉากในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันจะสนุกกว่าเพราะว่าได้ทำอาหารได้หลายรูปแบบครับผมทั้งพวกคาวทั้งหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทำแล้วมันก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทำอาหารประเภทนี้เราได้ทำเบลก็ได้เรียนรู้ครับผมครับผมสำคัญก็อิ่มด้วยเพราะว่าอาหารอร่อยมากชิมไปเยอะมากคือโง่มากค่ะคือเรียลไทยกะทิขวดเนี่ยสามารถเทลงไปบนอาหารได้เลยครับผมไม่ต้องเอาไปผสมไปอะไรกับกลิ่นเป็นไงตอนนั้นเราอยู่ข้าวมันด้วยเทไปที่หอมเลยโอ้โหกลิ่นนี่แบบว่ามันหวานหวานครับผมจริงๆนะผมบอกนะครับมันอร่อยจริงขนมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาเดี๋ยวอร่อยคือที่เขาทำหรือว่าที่ทำร่วมกันอันไหนเมนูไหนอร่อยคือที่เราหมายถึงเนี่ยว่าพวกขนมนะชอบขนมนะแล้วมาชอบเหมือนกันทำไมครับผมนี่มีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันสิต้องแชร์ของข้าวก็ได้ชอบขนมที่มีกะทิค่ะครับผมตอนที่ถ่ายถึงพุ่งหนูว่าอ้าวอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิตอนแรกเราเข้าใจว่ามันทำยากความจริงคือไม่ยากเลยขั้นตอนก็คือก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปครับผมนะคุณการันตีแล้วนะว่าเฮ้ยแบบไม่ยากวันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษให้ติดตามกันด้วยนะครับนะแต่เมื่อกี้เนี่ยคือที่ผมถามไปเกี่ยวเรื่องของบรรยากาศการถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยคืออยากจะรู้ไงว่าแบบเฮ้ยคุณเล่ามาหมดครบทุกอย่างหรือเปล่าบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเฮ้ยที่บอกสนุกอุ้ยอร่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ้มแย้มเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีสปายนะครับไปเก็บภาพเบื้องหลังมาด้วยเล่าหมดแล้วหรือเปล่าไม่หมดแล้วนั่นโอ้ยเอาล่ะพร้อมจะไปดูภาพเบื้องหลังกันไหมฮะพร้อมไหมอ่ะด้านบนพร้อมไหมพร้อมเลยเอาหยิบกล้องขึ้นมาเลยนะเตรียมส่องเลยนะอ้าวถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับขึ้นจอเลยอ่ะเชิญทั้งสองท่านลงฝั่งนู้นเลยฮะว่า4เมนูที่เราจะได้รับชมกันเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะครับก็คือมีมัสมั่นไก่
แกงสายบัวนะฮะขนมโคน้ำกะทินะฮะแล้วก็ขนมไทยมงคลหายากอย่างขนมสัมปันนีนั่นเองนะครับถามเลยละกันครับนะฮะถ้าเกิดทั้งสองท่านเนี่ยเลือกมาได้สักเมนูหนึ่งจาก4เมนูนี้เราชื่นชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับสัมปันนีไม่เลือกไม่ให้เลือกอ้าวอยากรู้จะได้รีบบอกว่าทำไม่ทานอะไรนะสลับกันสลับได้ไงอะไรนะขอแบ่งบ้างโอ้ให้ลงคุณพีเตอร์ครับเขาไล่ให้พิธีกรลงครับคือฝั่งนี้เขาจะเอาพี่โป๊ฝั่งนู้นจะเอาเบลล่าส่วนพิธีกรลงไปได้ไหมแล้วใครจะทำงานเออเดี๋ยวได้อยู่ใกล้ชิดฉันสัญญานะเราถามคำถามต่อก่อนได้ไหมจ้าที่รักเออได้นะจ้านะฮะอ้าวเราตอบแทนพี่ป๊อบได้เลยว่าพี่ตอบได้เลยชอบอะไรชอบอะไรคุณรู้เลยเหรอรู้ใจพี่ได้ไงคืออะไรไม่ต้องรู้ใจไม่รู้ใจดูหน้าเยอะมากนี่คือหมดขาดอ่ะรู้เลยอ่ะฮะใช่ค่ะบอกมาเลยว่าอะไรครับโป๊กใส่กันก็จะทำในวันนี้ด้วยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเนี่ยขนมสัมปันนีค่ะเฮ้ยใช่ก็คือขนมสัมปันนีเป็นขนมมงคลที่หาทานยากคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อใช่ไหมคะแต่ว่ากรรมวิธีการทำไม่ยากเลยไม่ยากเลยก็จะเอามาทำให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ค่ะโดยใช้กะทิขวดเดียวถ่ายเพราะว่าเบลเป็นคนไม่ได้เก่งเรื่องการทำอาหารแต่ว่าใช้กะทิขวดเดียวค่ะไม่เก่งจริงต้องคอยบอกอย่าพูดตีคนนะเสร็จว่าแบบใครใช้ก็โอเคจริงเออจะเป็นใครทำก็อร่อยแน่นอนเออนะครับคุณป๊อปคุณมั่นใจได้เลยมั่นใจเลยไม่ต้องห่วงเลยจริงๆเพราะจริงๆเบลทำไม่อร่อยหรอกกะทิเขาอร่อยยอมยอมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณรอชิมแล้วกันรอชิมแล้วกันโอ้เอาละครับนี่คุณบอกมาแล้วใช่ไหมว่าเมนูโปรดของคุณโป๊ปก็คือเมนูขนมอันนี้นี่เองนะครับนะแล้วคุณโป๊ปคุณพอจะรู้ไหมว่าเมนูพิเศษที่คุณเบลล่าชอบเนี่ยน่าจะเป็นเมนูอะไรอันนี้ลองให้เดาก็ได้ลองให้เดาเออน่าจะเป็นเมนูโป๊ปขอฟังก่อนผมถามนิดนึงเดี๋ยวผมถามคุณโป๊ปนิดนึงเมนูโป๊ปเนี่ยมีกะทิอยู่ตรงส่วนไหนราดยังไงก็อร่อยเมนูอะไรคิดว่าเป็นข้าวหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเบลน่าชอบหวานลงใจเย็นอะไรนะโฟอะไรนะอะไรโฟโฟไอ้ลูกกระโปรงเนาะเดี๋ยวชอบนะใช่ป่ะลงใจเย็นสัปดาห์นี้ก็ชอบเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าแบบอร่อยทุกอย่างเฮ้ยอร่อยโอ้โหคือผสมยังไงอะไรก็อร่อยอ่ะเออนะครับมีกะทิเรียวไทยอยู่ยังไงก็การันตีว่าอร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทั้งสองท่านจะมาร่วมสาธิตให้ดูกันนะครับว่าเมนูขนมสัมปันนีเนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วแถมมีนี่เลยกะทิขวดเรียวไทยมาเป็นแบบว่าโอ้โหส่วนผสมสำคัญยังไงก็อร่อยอย่างแน่นอนนะครับนะงั้นตอนนี้ขออุปกรณ์มาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านเถิบมาทางนี้หน่อยนะฮะมาแล้วนะฮะนี่แต่บางอีกยืนชิดนี่เลยก็ได้ถ้าฉันโดนไฟช็อตขึ้นมาฉันเก็บเงินกับพวกเธอไม่ใช่นะฮะคุณโป๊ะพอ
คุณมายืนปุ๊บเนี่ยดูโปรมากเลยนะนี่แต่เบลล่านะครับแล้วก็โป๊ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้คือขนมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเออนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้มีผู้ช่วยนะครับนะมีไงผู้ช่วยเบลใช่ครับมีหนึ่งคนเชฟไม่ต้องเชฟไม่ต้องเหรอเชฟยืนรอตรงนี้เนี่ยไปปีนหน้าผาหรือสักอย่างเออต้องใส่นะเออต้องใส่พี่ไม่ได้ทำให้กำลังใจนี่เอางี้เดี๋ยวให้เชฟเขาขึ้นมาเหมือนบอกว่าดูความเรียบร้อยให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะขอต้อนรับนะครับเชฟนะครับจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยจากโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดีนั่นเองนี่สถาบันนี้เขาเป็นคนคิดเมนูเออนะครับนะเดี๋ยวให้เชฟของเราคุณอะไรฮะอาจารย์ออยนะครับอาจารย์ออยช่วยดูอยู่ห่างๆนะฮะคอยให้คำแนะนำน้องเบลล่าของเรานะครับลุงน่าจะกินทองหยอดมานะคะเชิญแนะนำได้เลยนะครับเบลล่าเริ่มต้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีอะไรวันนี้กะทิขวดเรียวไทยเออนี่อย่างแรกเลยนะขาดไม่ได้เลยนะครับกินทองหยอดมาหยอดอร่อยครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่ได้จากใบเตยอัญชันแล้วก็คุณโป๊ครับมีคำแนะนำไหมในการใช้สีที่เอามาประกอบอาหารคือใบเตยนะฮะต้องไปตัดมาก่อนตัดมาแล้วก็จะได้สีเขียวโอ้โหชัดเจนมากเลยไปเด็ดที่ต้นด้วยอ๋อครับผมนี่อะไรนะแกงป่าที่ตลาดเอาที่เชฟมาขอเชฟมาก็คือว่าใช้อะไรที่เป็นส่วนผสมที่ธรรมชาติที่สุดแล้วกันครับผมอ้าวย้ำอีกครั้งส่วนผสมก็คือมีแป้งมันอย่างดีน้ำตาลทรายหัวกะทินี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็มีเรียลไทยอยู่นะครับนะแล้วก็สีผสมอาหารนะฮะอย่างที่คุณโป๊บอกก็คือว่าให้เป็นแบบมาจากธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะครับนะเอาล่ะโอ้โหใส่อุปกรณ์แล้วนะครับเริ่มต้นเบลล่าแนะนำได้เลยนะก็คือเราจะต้องคั่วแป้งอย่าลืมเปิดแก๊สครับผมใช่ก็เอาแป้งเปล่าๆมาไปคั่วเลยครับผมอ้าวเห็นไหมไหนดูอย่าลืมเปิดแก๊สลองไปดูผู้ช่วยอย่างคุณโป๊ปหน่อยดีกว่าดูสิคั่วอะไรนี่ค่ะใส่หมดเลยเหรอเลยค่ะโอ้ทั้งสองแป้งเราจะมีอันนี้คือวิธีการคั่วให้ดูนะครับและเราก็จะมีส่วนของตัวที่คั่วเสร็จแล้วด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกล้องมาถ่ายได้นะอันนี้กล้องอยู่นั้นเดี๋ยวยื่นให้กล้องดูได้นะจ๊ะแต่ระหว่างนี้ดูผู้ช่วยอย่างคุณโป๊ปดีกว่านะฮะโอ้ยควรล้วงมือเฮ้ยต้องแบบมีท่าด้วยเนี่ยดูเสน่ห์ปลายจวักโอ้โหดูอาจจะมีกระเด็นนิดหน่อยบ้านไหนได้เป็นสะใภ้เนี่ยโอ้โหบ้านไหนได้ไปนี่ช่วงนี้ช่วงดีบ้านขนาดเวลาทำอาหารจะสองครัวเวลาเธอมีสมาธิในการทำไหมเนี่ยแล้วไงต่อครับเบลก็พักเอาไว้ให้เย็นก็คือเริ่มต้นก็คือคั่วก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะฮะกับสำหรับส่วนผสมที่เราคั่วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ให้เย็นพักไว้ให้เย็นใช่แล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาสีอันนี้นะคะที่เราแบบเขาเรียกอะไรคั้นเอาไว้แล้วผสมไปแล้วกับน้ำตาลโอ้เพื่อให้ได้ความหวานใช่ไหมฮะอ๋อกะทิกับน้ำตาลขอโทษได้ค่ะแนะนำได้ยังไงนะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำตาลกับ
นี่ดูเราจะไลฟ์คนดูกะทิขวดเดียวไทยแล้วก็ตลาดครับผมฟังกันดูขวดเดียวนะคะให้ออกมามีรสชาติหวานนั่นเองหุ้ยคุณป๊อปเปิดขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างเปิดธรรมดาเทกะทิร่วมกันครั้งแรกบนเวทีน้ำตาไม่ต้องหวานอยู่แล้วโอ้ยเชฟบอกว่าหวานอยู่แล้วเดี๋ยวใช้ขอชิมหน่อยนะนะฮะเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวใส่ใบเตยเข้าไปด้วยนะฮะนี่นะจะได้หอมนะนะครับโอ้โหมีผมบอกหมดแก้วเดี๋ยวแม่ฉันกำลังดูนะใครเป็นคนพูดนะไหนขอดูตัวหน่อยสินะหัวไฟแบบนะครับเอาล่ะก็คนให้ละลายค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราจะได้กลิ่นกะทิหอมมากโอ้ยคือจริงๆเมื่อกี้แค่เปิดออกจากเปิดจากขวดก็หอมนะฮะนี่พอยิ่งแบบว่าอยู่ในหม้อปุ๊บเราเริ่มมีส่วนผสมอื่นๆยิ่งหอมก็ไปใหญ่เลยหอมไหมพร้อมพร้อมครับหอมไหมครับหอมนะครับต้องบอกให้พิธีกรนะครับหน้าที่ดีๆจะให้ผมแทรกไหมอย่าเลยนะผมนี่ก็ดูมีความสุขนะฮะมีคนทำอะไรให้ทานนะฮะเบลล่าก็ถามดูตอนอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมคะครับผมโอเคอ่ะค่ะหอมไหมหอมไหมหอมหอมมากพอเริ่มเดือดค่ะโอ้ครับผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับอย่างที่บอกไปคั่วส่วนของแป้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอากะทิเติมน้ำตาลลงไปแล้วก็มีใบเตยเพื่อให้เสริมทั้งความหวานแล้วก็ความหอมนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปคือยังไงเอ่ยหลังจากที่เราได้กะทิที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วเราขอเลือกสีละกันวันนี้ที่จะทำก็คือจะเลือกสีเขียวเอาแน่นอนแล้ววันนี้เพราะว่าเป็นสีของขวดกะทิเรียวไทยรสนิยมดีค่ะก็คือจะเอาน้ำใบเตยผสมกับที่เราผสมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อผสมออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับครับผมก็เลือกได้เลยแล้วแต่ชอบว่าอยากให้เป็นสีไหนแต่ด้วยความที่เราเป็นเรียวไทยก็ต้องสีเขียวเอาละค่ะแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับเอาแป้งที่คั่วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับผมหลังจากให้เย็นอยู่ตัวแล้วนะครับก็ผสมก็ค่อยๆใส่ใส่ลงไปใช่ไหมลงไปค่ะแล้วก็เชฟครับเป็นไงฮะเชฟพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเอ้ยดูโปรไหมดูโปรไหมดูโปรเนี่ยโอ้โหตรงนั้นก็มีโปรอยู่คนนั้นคือคนที่บอกให้หมดแก้วใช่ไหมเธอนี่พร้อมกินทุกอย่างเลยเนี่ยใจเย็นสิเขายังผสมอยู่เลยเอาละครับเอาละครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เอาล่ะผสมให้เข้ากันนะครับมันก็จะเนี่ยมันจะเริ่มเกาะกล้องซูมเข้ามาหน่อยกล้องซูมเข้ามาหน่อยให้ดูหน่อยเวลาผสมออกมาว่าเป็นยังไงคุณโป๊ปคุณก็ยืนอยู่เฉยๆเลยเนี่ยยิ่งรอกินอย่างเดียวเลยเนี่ยจะไม่ช่วยหน่อยเลยเหรอฮะนี่นั่นแหละนั่นแหละใส่ใจใส่ความรู้สึกลงไปเวลาทำขนมเนี่ยไม่ใช่แค่สูตรมันต้องใส่ความแบบว่าใส่ใจลงไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมเบลล่าใช่ค่ะดีมากแฮปปี้ยังแฮปปี้ยังแฮปปี้ยังพอเสร็จแล้วก็จะเอามาเป็นแบบนี้โอเคเอาละครับ
คแล้วแล้วทีนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีอื่นก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะใช่กล้องก็ซูมมาดูได้นะฮะมีหลากหลายแล้วแต่เราจะผสมนะฮะเอาล่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่ค่ะเราก็มีพิมพ์แบบนี้อ๋อมีพิมพ์อยู่อย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เออครับผมเราก็จะเอาแป้งตัวนี้อะค่ะลงไปในแป้งพิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ไม่ติดใช่ไหมฮะใช่อ๋อโอเคลงไปนิดเดียวโอ้โหเชฟของเราก็เห็นถึงฝีไม้ลายมือนะฮะของทั้งสองท่านนะฮะดูแล้วก็ภาคภูมิใจนะฮะแหมทำออกมาได้ดูน่าทานมากเลยค่ะทีนี้ก็เอาตัวนี้อัดลงไปในแป้งพิมพ์อ๋อรูปหัวใจหรือเปล่าเอาสีเขียวอีกเดียวรูปหัวใจหรือเปล่านี่โอ้คุณป๊อปใส่ใจลงไปในทุกแป้งพิมพ์นะฮะดูโอ้โหคุณป๊อปคุณพิถีพิถันมากเลยนะเนี่ยในการทำขนมเนี่ยใช่ไหมคะฮะพี่ดีพี่ฐานจริงๆเลยดูเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหมันอยู่ที่ว่าเราทำกับใครโอ้ปกติเคยทำกับเชฟก็จะแบบทำเชฟทำซ้ำบ้านเป็นรูปหัวใจเลยบ้านเป็นรูปหัวใจเลยรูปหัวใจเหรอรูปหัวใจด้วยเหรอเดี๋ยวหาแป้นพิมพ์ก่อนนะฮะคุณโป๊ปคุณเคยทำขนมหรือว่าทำอาหารกับใครบ้างไหมครับไม่เคยนะครับอย่างที่บ้านนี่ทำกับใครไหมแม่ทำไหมคะเด็กๆเด็กๆเหรอกับแม่อ๋อทำกับแม่โอเคกินอย่างเดียวอยากทำกับใครสักคนหนึ่งผมคิดว่าเวลาคนเปรยอะไรออกมาเนี่ยมักจะไม่ใช่เฉยๆแล้วแหละนะฮะมันต้องมีที่มาที่ไปต้องรอรอเขาโสดนิดนึงเฮ้ยเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับอ่ะอยู่ในแป้นพิมพ์แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะขอออกมาอ๋อเป็นหัวใจครับผมไม่เป็นไรไม่ยากไม่เป็นไรฮะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นี้เหรอแล้วไงฮะเพราะยังไงครับผมลืมไปแล้วเฮ้ยโหคุณนี่เสียสมาธิง่ายนะเราเนี่ยโอ้เชฟนี่ไงขออย่างนี้ขอออกเลยนะก็500กว่าแล้วโอเคนี่หรอบวกแน่วันนี้มาดูกันนะฮะโอ้โหเฮ้ยระวังนิ้วดูดีเบาเฮ้ยดื้อเฮ้ยโอ้มันดื้อเหรอโอ้โหคุณโป๊ะคุณหยิบโชว์กล้องหน่อยเบลล่าด้วยโชว์หน่อยฮะโชว์กล้องหน่อยนะฮะด้วยความที่พี่โป๊ะโปรยแป้งเยอะไปหน่อยมันก็จะเป็นขาวๆอ๋อช่วงนี้กำลังอินครับนะให้ขาวใสแบบนี้แหละนะไหนซูมเห็นใช่ไหมดีมากเฮ้ยดูดีปมมือหน่อยได้ไหมปมมือหน่อยได้ไหมเป็นล่าด้วยโชว์กล้องนิดนึงนานๆจะเห็นเข้าครัวเดี๋ยวจะชิมฝีมือพี่ป๊อปสิแล้วจะมีสักกี่ครั้งที่เห็น2คนเดียวเข้าครัวพร้อมกันเอาล่ะเอาปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับกินได้ไหมได้ไหมป๊อปคุณชิมดิชิมเลยเห็นเป็นเบลก้อนนะเนี่ยอะไรกินเฮ้ยพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเห็นได้ไหมครับป๊อปเบลรสชาติเป็นไงอร่อยเลยอยากชิมไหมคะขอพี่ป๊อปเบลกันเอามาพี่ชิมหน่อยมาขอชิมหน่อยอ
แม่มือเขาแล้วโอเคเลยไหมเรากินด้วยขอด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดฟเบลขอรถกว่าอ้วนคืออะไรในมุมของคุณทั้งสองคนสำหรับเบลอร่อยแบบไทยแท้แบบไทยแท้ใช่ครับคุณโป๊กล่ะอร่อยแบบเรียลไทยเป็นยังไงครับขาวข้นหอมมันโอ้โหเลยนี่จำเป็นใจมากเลยนะเป็นของใครทำก็โอเคจริงเลยนะครับนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะให้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราทั้งสองคนนะครับนี่เลยนะครับได้เอาแบบว่าขนมสัมปนีซึ่งเป็นขนมที่มงคลจริงๆเลยนะหายากเออหายากด้วยนะครับนะได้มอบให้กับแขกของเราในงานด้วยละกันนะครับนะฮะเอาล่ะเอาล่ะครับจะตายแล้วค่ะจะตายอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอันนี้เลยไหมฮะอันนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญตรงด้านหน้านี้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับใส่ลงไม่ตัวไม่ยากเลยจ้ะเดี๋ยวกินพีคของแม่นายก็ได้ออกไหมออกไหมออกแล้วนะโอเคเอาไว้กับพี่ก็ได้โอเคดีมากเลยค่ะเอาละครับเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนนะครับโอ้ยอันนี้การันตีเลยนะครับว่าอร่อยจริงๆนะครับสมแล้วที่เป็นแบรนด์เบอร์เซอร์ของเรานะครับนอกจากจะเป็นตัวแทนของความเป็นไทยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเสน่ห์ปลายจังหวัดด้วยฝีมือลายมือในการทำอาหารเนี่ยผมการันตีเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่าลูกค้านะครับแฟนคลับของเรียลไทยนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับแล้วก็ไปฝึกทำกับคลิปออนไลน์นะครับของเมนูบุฟเฟ่ทั้ง4เมนูได้ในเพจกะทิเรียลไทยด้วยนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับได้เก็บภาพความประทับใจกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับกลับบ้านตายอย่างสงบค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเขาทั้งสองคนก็จะเดินนะครับขนมสัมปนีนะครับให้กับแขกในงานของเราด้วยนะครับมีใครอยากทานบ้างแม่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 พี่โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเชิญแฟนมาเจอกับเรานะครับเดินแจกเลยดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าเป็นของที่ได้ติดไม้ติดมือนะครับกลับบ้านไปนะครับสัมผัสรสชาติแท้ๆแบบเรียลไทยนั่นเองนะครับโอ้โหพี่ป๊อปพี่เบลล่ากำลังเดินไปตรงด้านหลังแล้วบอกสิกรีต้อนรับหน่อยได้ไหมเมนูมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับที่แฟนเพจนะครับเรียลไทยโคโคนัทเนี่ยนะครับมีคนเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับและเราก็จะคัดมา10ท่านนะครับ
กับเมนูนะครับที่ประทับใจนะครับขึ้นมาถ่ายภาพกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับคุณโป๊กและคุณเบลล่าบนเวทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาประกาศรายชื่อกันนะครับและสิบท่านนี้จะขึ้นมาถ่ายภาพคู่กับคุณโป๊กและคุณเบลล่านั่นเองนะครับกดใจรอกันแค่แป๊บเดียวนะครับ
อยู่ยินดีครับของเบลด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะครับ
ผมขอเรียนเชิญนะครับประธานบริษัทใหญ่กลุ่มบริษัทไทยอคิคุจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือนะครับคุณศักดิ์ชัยวงมาลาสินนะครับร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับคุณวรนันทวีแสงพาณิชย์กรรมการบริหารบริษัทไทยแทนฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับคุณกาญจนาคุณาพรพัทรคุณกรรมการบริหารบริษัทไทยอคิคุจำกัดคุณศศิวันโดนศรีผู้จัดการอาวุโสการตลาดและการขายไทยอากิฟูจำกัดครับเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านนะครับดีครับเดี๋ยวขยับชิดกันนิดนึงนะฮะดีเลยครับ
่ลงเรือบาปตามลุงอ่ะอะไรจ๊ะ
จร้ายอะไรจ๊ะฮะพี่ใจร้ายอะไรอะไรนะแซวอะไรอ๋อว่าก่อนเหรออ้าวน่ารักมากอะไรนี่โอ้โหความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนฮะโอเคท่านต่อมานะครับคุณสราวุธจุ้มสานนะครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะเชิญนะครับเชิญครับคุณสราวุธบอกกอดได้ไหมกอดหมอแล้วกันนะฮะกอดลงด้วยกอดลงด้วยเรียบร้อยโอ้มินิฮอร์ตเรียบร้อยครับปรบมือหน่อยนะครับผมเอาล่ะท่านต่อมานะครับคุณณรินทร์พัฒน์กาญจนอรุณโรจน์นะครับมินิฮาร์ดกันนะฮะโอ้ยเอาละครับปรบมือดังๆเลยนะครับตายค่ะวันนี้มีคำถามวันนี้แต่ละคนตรงนี้จะกลับยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคมาเต็มโอ้โหโอ้ยครับผมยินดีด้วยนะครับรับหมอนไปด้วยจ๋าจ๋าก็ทำผมทรงเดี่ยวเบลล่าเลยนะฮะครับผมต่อมานะครับคุณทิชากรบางประสิทธิ์นะครับขอบคุณครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะต้องขออภัยนะครับเจ้าของ Facebook นะครับคุณทิชากรนั่นเองนะครับพี่คะ Facebook แตกไปแล้วค่ะมาดูสิคะว่าคนดูไลฟ์อยู่กี่คนช่วยเป็นตัวเองค่ะโอ้น่ารักมากเลยนะครับท่านต่อมานะครับแม่น้องกะทินะฮะเชิญเลยครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมีหมดเลยนะเนี่ยน่ารักมากหอมเลยหอมหอมเลยยิ้มหวานๆลูกหอมเลยหอมเลยปรบมือดังๆเลยนะคะนี สาวๆโอ้ตายละอย่าว่าคนน่ารักมากครับนะฮะต่อมานะครับคุณอภิชยาพุทธชีใช่ไหมถูกนะเชิญครับมอบเลยค่ะมองกล้องค่ะยิ้มสวยๆยิ้มหวานๆยิ้มแบบเรียลไทยโอ้ยพี่คะพี่คะโอเคและท่านสุดท้ายนะครับคุณวันนี้ตายอย่างสงบค่ะคุณวันนี้เชิญครับผมคุณแซ่
บินไทยนะครับและคิงพาวเวอร์นะครับร่วมถ่ายภาพนะครับสุดพิเศษอีกหนึ่งช็อตนะครับรับขอพี่ๆที่โปรเจกต์ตึงด้วยค่ะงานแอมบาสเดอร์ของเรานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกลุ่มผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและทางคิงพาวเวอร์นะครับทุกท่านที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถซื้อกะทิเรียวไทยและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เรียวไทยได้อีกมากมายที่บูธคิงพาวเวอร์นะครับจะบอกว่าน้องควรยังรอคอยติดตึงแม่ค่ะเอาละครับและขอเรียนเชิญทางคิงพาวเวอร์ด้วยนะครับโรงพยาบาลตำรวจเรียนเชิญครับที่คั้นจากต้นลงสู่ขวดนะครับต้องบอกเลยว่ามาถึงช่วงท้ายของงานแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวกิจกรรมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อย่างเรียลไทยนะครับไปอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับและการันตีและรับรองนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนด้วยนะครับกิจกรรมอื่นนะครับยังมีถึง2ทุ่มนะครับมีเกมความสนุกนะครับที่กะทิขวดเรียลไทยเตรียมให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชิมเมนูบุฟเฟ่นะครับถ่ายรูปโฟโต้พรินท์นะครับแฟนคลับเรียลไทยทุกท่านห้ามพลาดนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบกลับไปไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเรียลไทยนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหมดหน้าที่ของผมจองมิวแล้วนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ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 